ปิดตัวกันไปสดๆร้อนๆนะคะสำหรับมือถือเรือธงรุ่นใหม่ของหัวเว่ยงานนี้มา3รุ่นด้วยกันค่ะในตัว Mate 10 Series ไม่ว่าจะเป็น Mate 10 Mate 10 Pro แล้วก็ Mate 10ที่เป็น Bosch Design ซึ่งแน่นอนว่าซีรีส์ขึ้นชื่อว่า Mate ก็ต้องเน้นเรื่องของแบตอึด wow. งานนี้ยังคงเรื่องของแบตอึดเอาไว้แต่ว่ามีการปรับเรื่องของหน้าตามาให้นะคะเพราะว่าหน้าตาตอนนี้ไม่ได้เน้นเป็นโลหะทั้งหมดแล้วแต่ว่ามีการประสานกระจกทั้งหน้าและหลังเข้าไปด้วยนอกจากนี้ยังมีการใช้เคิร์ฟเพื่อให้จับและกระชับมือด้วยค่ะด้านหน้าตัวเครื่องเนี่ยเด่นที่หน้าต่อค่ะเพราะว่าซีรีส์นี้เขามีการปรับดีไซน์มาให้ขอบเครื่องบางละแล้วก็ทำให้เราสามารถใช้งานหน้าต่อได้แบบเต็มตามมากขึ้นที่สำคัญเมื่อเทียบสัดส่วนตัวเครื่องกับหน้าต่อแล้วมีเปอร์เซ็นต์มากขึ้นนั่นหมายความว่าเราสามารถใช้หน้าต่อไซส์เท่าเดิมได้ในขนาดตัวเครื่องที่เล็กลงเมื่อเทียบกับ Mate 9แล้วเนี่ยขนาดหน้าต่อเท่ากันแต่ว่าตัวเครื่องของ Mate 10เล็กกว่า Mate 9 wow. ค่ะส่วนที่ด้านหลังนั้นก็มีซิกเนเจอร์สไลด์มาให้ตรงตัวกล้องซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นที่อยู่ของทั้งกล้องตัวเซ็นเซอร์แล้วก็ตัวกล้องด้วยเพื่อที่จะทำให้มันโดดเด่นสมกับเป็นซีรีส์ของ Mate 10เขาแต่ในส่วนเรื่องของฟีเจอร์จะมีอะไรมาใหม่บ้างเดี๋ยวไปดูกันกับ10ฟีเจอร์ว้าวที่มาใหม่ในซีรีส์ของ Mate 10ค่ะชิปใหม่ใช้ไลกว่าเดิมตัวนี้ใช้เป็นKirin 970ชิปตัวใหม่ล่าสุดที่ทำงานได้เร็วขึ้นจากเดิม 20% และประหยัดพลังงานมากขึ้นถึง 50% ที่ว้าวกว่านะคะคือมันเป็นชิปมือถือตัวแรกที่มีการฟัง AI เข้ามาช่วยในการทำงานของเครื่องให้ทำงานได้ไม่หน่วงแม้จะใช้งานไปเป็นปีแล้วก็ตามรับสายเมื่อไรเสียงก็ชัดหัวเว่ยมีการเอาเรื่องของ AI เข้ามาช่วยจัดการเวลาใช้โทรศัพท์ด้วยนะถ้าเราอยู่ในที่เสียงดังมันจะทำการตัดเสียงรอบข้างออกให้แต่ถ้าอยู่ในโรงหนังหรือว่าที่ที่ไม่ค่อยจะสะดวกรับสายต้องพูดเสียงเบาๆหรือว่ากระซิบมันก็จะทำการเร่งเสียงให้อัตโนมัติค่ะกล้องหลังคู่ค่า F กว้างในซีรีส์ของหัวเว่ยอันนี้มาพร้อมกับกล้องที่ร่วมพัฒนาโดยไลก้าเหมือนเดิมเป็นกล้องคู่ที่ตัวนึงเป็นเลนส์สีความละเอียด12ล้านพิกเซลส่วนอีกตัวนึงเป็นเลนส์โมโนโครมที่ความละเอียด20ล้านพิกเซลแต่มีการอัปเกรดค่า F มาให้เป็น F1.6 ทั้ง2กล้องซึ่งถือว่าเป็นค่ารูรับแสงที่กว้างที่สุดในมือถือตอนนี้เลยมือใหม่ถ่ายก็เป๊ะอันนี้ก็เป็นผลอีกอย่างนึงจาก AI ที่เอาเข้ามาช่วยในการถ่ายรูปค่ะทำให้ใครๆก็ถ่ายออกมาได้สวยแค่ยกกล้องขึ้นมาส่องกับวัตถุมันจะแยกให้เลยว่าสิ่งที่เราจะถ่ายคืออะไรคนน้องหมาหรือว่าอาหารหรือว่าภาพวิวจากนั้นจะทำการปรับการตั้งค่ากล้องให้อัตโนมัติเราแค่กดแชะก็ได้ภาพที่เป๊ะเลยกล้องหน้าโบเก้กล้องหน้าตัวนี้ให้มาที่ความละเอียด8ล้านพิกเซลมาพร้อม AI Selfie ที่จะช่วยในการทำโบเก้ทำให้ภาพที่ได้จากกล้องหน้านั้นหน้าชัดหลังเบลอได้แบบสวยๆแบตอึดชาร์จไวแบตของซีรีส์นี้ให้มาเท่ากันหมดที่ 4,000 มิลลิแอมป์แล้วก็เคลมว่าอึดกว่า Mate 9 ถึง 30% นั่นหมายความว่าเราสามารถใช้งานหนักๆได้เกิน1วันดูคลิปหรือว่าท่องเว็บยาวๆได้22ชั่วโมงแถมยังมาพร้อมกับซูเปอร์ชาร์จที่ให้เราชาร์จแบตได้ 50% ในเวลา30นาทีด้วยเชื่อมต่อรวดเร็วอันนี้เป็นมือถือเครื่องแรกของโลกนะคะที่รองรับการใช้งาน 4G พร้อมกัน2ซิมและยังเป็นชิปตัวแรกที่สามารถทำความเร็วเน็ตได้สูงสุดถึง 1.2 กิกะบิตต่อวินาทีด้วย EMUI 8.0 พร้อม Android 8.0นอกเหนือจากฟีเจอร์พื้นฐานของ Android Oreo อย่างการประหยัดแบตเรื่องของความปลอดภัยไปจนถึงการแบ่งใช้งาน2หน้าจอแล้วมันยังมาพร้อมกับฟีเจอร์เก๋ๆอย่าง Multi Column ที่ให้เราสามารถแบ่งคอลัมน์ในการใช้งานแอปเพื่อให้เห็นรายละเอียดเพิ่มเติมแบบไม่ต้องเปลี่ยนหน้าไปไหนเช่นถ้าเกิดเข้าแอปอีเมลนอกจากจะเห็นรายการอินบ็อกซ์ของอีเมลแล้วยังสามารถกดเข้าไปดูเนื้อหาแต่ละฉบับของเมลได้โดยที่ยังเห็นหน้าอินบ็อกซ์อยู่ทางด้านซ้ายมือเป็นต้นค่ะ PC Mode ได้ง่ายเราสามารถใช้งาน Mate 10 Series บนหน้าจอใหญ่อย่างจอคอมได้ง่ายมากแค่เสียบสายเส้นเดียวแบบไม่ต้องมีอุปกรณ์ต่อเพิ่มแถมยังสามารถใช้ตัว Mate 10เป็นทัชแพดในตัวด้วยหรือจะใช้งาน Mate 10ในฐานะมือถือระหว่าง PC Mode ก็ได้เหมือนกันนะ Bosch Design สุดหรูแน่นอนเนาะว่าในรุ่นนี้ยังมีการจับมือกับ Bosch Design ในการออกแบบ Mate 10รุ่นพิเศษที่ไม่ได้เน้นแค่สเปคจัดเต็มที่ให้แรมมาถึง6กิกโดยความจำภายในสูงถึง256กิกะไบต์เท่านั้นแต่ยังมาพร้อมกับสี Diamond Black ที่ต่างจากรุ่นอื่นๆในซีรีส์และก็ยังมีโลโก้ของ Bosch Design ให้มาทั้งหน้าและก็หลังด้วยสำหรับใครที่เห็นฟีเจอร์เห็นหน้าตาอยากรู้ราคาแล้วใช่ไหมคะด้านราคาเนี่ยอันนี้บอกเป็นสเปคเริ่มต้นกันก่อนแล้วกันเนาะสำหรับรุ่น Mate 10ราคามาที่699 ยูโรค่ะ
และถ้าเป็นรุ่นโปรเพิ่มไปอีก100เหรียญอยู่ที่799ยูโรแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากไปแบบ Porsche Design แล้วก็ราคาเบาๆ1,395ยูโรก็ทำกันเองคือถ้าถามว่าแพงจากเดิมไหมก็ไม่ได้แพงจากเดิมหรอกแต่ว่าถ้าคิดเป็นราคายูโรปกติราคาจะสูงกว่าราคาที่วางขายในไทยอยู่แล้วเนาะส่วนถ้าเกิดใครถามว่าแล้วแบบนี้เมื่อไหร่จะได้ครอบครองเพราะว่าในงานมีการขึ้นสไลด์ค่ะว่ากลุ่มประเทศแรกที่จะวางขายนั้นเมด10 Pro แล้วก็ตัวเมด Bosch Design เนี่ยจะเข้ามาวางขายในประเทศไทยด้วยซึ่งนั่นก็คือเดือนพฤศจิกายนหรือว่าอีกประมาณเดือนนึงเท่านั้นเองงานนี้ไม่ต้องรอนานเลยเนาะว่าแต่ดูแล้วเป็นยังไงคะสำหรับซีรีส์ของเมด10ชอบหรือไม่ชอบมีความคิดเห็นอยากคอมเมนต์อยากให้ปรับอยากให้เพิ่มอะไรหรือเปล่ายังไงลองเอามาทิ้งเอาไว้ได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้นะ